ับชมช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6TB ความถี่ Frequency 1.635 Synchronous 27500 Polarization Horizontal basically function. ข่าวบ่อยๆนี่บางทีมันก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะฮะกับข่าวบางข่าวซึ่งมีความรู้สึกว่าทำไมมันถึงได้วนเวียนเวียนไปเวียนมาไม่จบไม่สิ้นสักทีครับข่าวแบบนี้ฮะมีอยู่ตลอดเนี่ยครับรวบโจหื่นกามข่มขืนเด็กหญิงวัย5ขวบเราพูดไม่ได้แล้วครับต่อไปนี้ว่าเมืองไทยเมืองพุทธอะไรเนี่ยอ้างอะไรไม่ได้แล้วนะเรื่องอย่างนี้มีตลอดเลยฮะเดี๋ยวข่มขืนแม่เฒ่าเดี๋ยวข่มขืนเด็กไอ้คนที่มันมีความคิดแบบนี้นี่มันอดอยากปากแห้งนักหรือไงนะเห็นแล้วก็ให้เน็ตอนาจใจหรือว่ามันเป็นโรคจิตแล้วเราจะแก้ปัญหาสังคมแบบนี้ยังไงมันเหมือนกับพ่อแม่อุ้มบุญของไอ้น้องแกมมี่แล้วนั่นน่ะผู้ชายนะฮะก็เป็นข่าวนะครับว่าเคยทำอนาจารเด็กคนที่มันมีความรู้สึกอะไรกับเด็กพวกนี้นี่มันไม่รู้มันจิตใจมันทำด้วยอะไรนะฮะมันไม่รู้มันเป็นโรคจิตขนาดไหนนะครับต้องทำยังไงล่ะครับตอนนี้จะแก้ปัญหาสังคมอย่างนี้ยังไงหรือจะปล่อยให้มันเป็นเงี้ยต่อไปนะฮะเหมือนกับมีข่าวอะไรนะจับผับจับบาร์จับอาโกโก้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเหรอครับปากว่าตาขยิบกันต่อไปเหรอไหนๆก็จะปฏิรูปประเทศแล้วพี่ก็ช่วยจัดการหน่อยอย่าอะไรเลยคุณผู้ชมฮะสถานบริการอาบอบนวดเนี่ยเคยเห็นไหมล่ะฮะผู้หญิงบางคนนี้เขาไม่รู้นะครับเขาก็คิดว่าพี่ก็คืออาบอบนวดไม่ใช่เหรอบอกมันไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยมันรู้กันหมดแล้วฮะพอโตหน่อยก็รู้กันหมดมันก็คือสถานบริการค้ากามของผู้หญิงดีๆนี่เองอะครับแต่ก็เขียนว่าอาบอบนวดอาบน้ำนะฮะไปอบตัวแล้วก็ไปนวดตัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ยังไงแล้วพวกเนี้ยจะแก้ไขยังไงโลกอยู่ยากขึ้นทุกวันนะฮะเขียนป้ายไปเลยไหมเนี่ยครับแล้วก็จะมีข่าวอยู่เรื่อยนะฮะเนี่ยบุกทลายโอเกะรอบค้ากามช่วย32สาวลาวแหล่งบันเทิงดังริมถนนกบินถามว่ามีข่าวอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาร้านอาหารผับบาร์เปิดบริการอย่างนี้บังหน้าแล้วคำถามคือเนี่ยความเป็นจริงแล้วไม่ได้ค้าบริการเลยเหรอเรื่องนี้ต้องถามคุณชูวิสครับคุณชูวิสเนี่ยแกรู้ดีผลมันก็เชื่อมโยงมาเนี่ยถึงข่าวรายวันที่เราจะเจออยู่ตลอดเนี่ยเวลานี้เนี่ยแทนที่จะมีข่าวว่าตำรวจนะครับช่วยสอดส่องดูแลทั้งคนเฒ่าคนแก่แล้วก็เด็กอายุน้อยๆกรรมกรลูกกรรมกรก่อสร้างหรือที่ไปเดินอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่ให้ตำรวจช่วยสอดส่องดูแลคดีข่มขืนน้อยลงมีแต่ข่าวเงี้ยปูพรมจับจอมแชท590แยกทั่วกรุงสั่งใช้กล้องไฮสปีดช่วยจับภาพถามว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคผมเข้าใจนะว่ามันก็ไม่ดีมันไม่ดีโทรศัพท์ระหว่างขับรถอุ้ยแล้วบางคนเนี่ยสี่แยกประเทศไทยคุณผู้ชมไปติดดูดิฮะอโศกพระราม9อ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วถามว่าหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านกับหยิบหนังสือที่เป็นบุ๊กขึ้นมาอ่านกับหยิบ
หนังสือในแท็บเล็ตขึ้นมาอ่านน่ะมันต่างกันยังไงอ่ะหยิบลูกชิ้นขึ้นมากินน่ะมันต่างกันยังไงถามหน่อยฮะมันต่างกันยังไงเคยกินหมูปิ้งระหว่างขับรถมั้ยมันต่างกันยังไงครับมันก็เหมือนถือมือถือละมั้งต้องลงทุนซื้อกล้องไฮสปีดอะไรเนี่ยอินฟราเรดไม่ซื้อกล้องนำวิถีเลยอ่ะเจอคันไหนเห็นใช้โทรศัพท์ปุ๊บยิงขีปนาวุธใส่ไปเลยหมดเรื่องหมดราวทีไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเก่งฮะปรับ400ปรับ1000แม่งเก่งตลอดครับเรื่องเงี้ยฮะแต่ไอ้เรื่องที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนคนเฒ่าคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยโดนคดีข่มขืนเนี่ยหายหัวไปไหนหมดครับเนี่ยครับผมถึงบอกว่ามันไร้สาระสิ้นดีไงโอ้โหไม่ดูดิความเร็วชัตเตอร์สูงทะลุฟิล์มอะถ่ายกล้องถ่ายทะลุฟิล์มคนก็ฟิล์มดำหมดเขาจะกดมาแฟนติงตังติงตังมายกดูไม่ได้อะโคตรอึดอัดกันนะตอนนี้ฮะสั่งงานทางไลน์ไม่ได้รถติดทำอะไรไม่ได้เลยคือถามคำถามไงคือว่าไอ้รถที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถามหน่อยเหอะมันเกิดจากไอ้คนเล่นแท็บเล็ตกันกี่เปอร์เซ็นต์ดูข่าวเนี่ยสิบล้อประสานงานรถทัวร์พังยับเยินคนขับกระเด็น20เมตรดับสยองเจ็บระนาวอีก17คน10ล้อเล่นแท็บเล็ตมา10ล้อเล่นมือถือเปล่ามีข่าวอย่างนี้ตลอดเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวนี้10ล้อแหกโค้งบนถนนอะไรเงี้ยพี่ไม่ไปดูอ่ะไม่ไปหาหน่วยที่มันตรวจสอบเช็ค10ล้อทุกระยะมากกว่าจะโบกแล้วก็หาแดกกับไอ้เนี่ยฮะขอประทานโทษครับฟิลจัดหาแล้วประทานกับไอ้มีสติ๊กเกอร์ไม่มีสติ๊กเกอร์นะผมว่านะต้องสังคายนากันหน่อยแล้วเห็นออกข่าวจังเลยเนี่ยจับจอมแชทจับจอมแชทเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนักหนาเนี่ยครับมันสำคัญกับสังคมขนาดนั้นเลยเหรอคือมันมีโฆษณาหนึ่งนะฝรั่งเขาทำไงก็คือจังหวะที่เล่นมือถือแล้วก้มไปแล้วก็ไปเจอสิบล้อชนนะดูตื่นตาตื่นใจน่ากลัวมากๆก็ไม่อยากจะเปิดคุณผู้ชมดูฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวเกินไปคือในความเป็นจริงคือแบบว่าแล้วอย่างนี้ไงบางทีแบบงานมันด่วนมามันต้องเงี้ยก็จอดรถริมถนนนะเล่นได้ไหมอ่ะต้องถูกไอ้พวกหัวปิงปองมันส่องอินฟราเรดใส่หรือเปล่าประเทศไทยฮะเรื่องไร้สาระเนี่ยเก่งแล้วก็ดีแต่ปากว่าตาขยิบดูเรื่องนี้กันดีกว่าครับแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารด่าหยาบสาวสวนกลับดูเดือดอบรมแท็กซี่กันหรือยังไปอบรมกันหน่อยดีไหมควรจะรับผู้โดยสารใช่ไหมนี่ฮะมีคลิปด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูคลิปผมมาให้ฟังก่อนนี่แหกปากด่ากันลั่นนะครับคนขับรถแท็กซี่ก็ด่าทอผู้โดยสารเนี่ยผู้โดยสารบอกฉันมีตังค์ด้วยต้องจ่ายเท่าไหร่วะเหมือนที่บอกเท่าไรกูก็ไม่จ่ายไม่รู้โกรธอะไรกันแล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาช่วยเขาบอกไหนว่าจัดระเบียบแท็กซี่แล้วเนี่ยคุณดวงตากรุงทนเนี่ยคุณผู้ชมดูคลิปกันผมจะต้องเปิดเสียงด้วยนี่ครับคลิปมาไหมมีถ่ายกทอด้วยครับโอ้700,000เลยครับโอ้มีให้ด้วยฮะเนี่ยฮะพ่อมึงดีนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะทำไมไม่รับผู้โดยสารแล้วเป็นแท็กซี่ทำไมครับพี่ก็ไปเป็นผู้โดยสารที่พี่ถ้างั้นก็นะฮะเป็นแท็กซี่แล้วไม่รับผู้โดยสารเนี่ยผู้โดยสารก็บอกเลยนะเท่าไหร่จะไปวะ 2,000 มา 700,000 ไม่ไปมั้ยโอ้โหแท็กซี่บอก 700,000 ก็ไม่ไปโหแม่งหยิ่งโคตรเป็นผม 700,000 ไป
ใจเย็นฮะธุรกิจบริการไปใช้อารมณ์อย่างนี้มันไม่ได้บางทีมันก็รำคาญนะผมก็ไม่ได้ขึ้นแท็กซี่นานปีแล้วไม่อยากจะว่าคนขับแท็กซี่บางคนก็ดีบางคนก็รำคาญขึ้นไปก็ภาพการเมืองอยู่ได้ แล้วก็ไอ้มุกโอ้ยไม่ทันต้องส่งรถตลอดมีข่าวหนึ่งครับจับสาวลาวขนเงินสด30ล้านออกนอกประเทศอ้างเงินซื้อเครื่องดื่มชูกำลังโอ้โหนี่ของมติชนไม่ทราบว่าเครื่องดื่มชูกำลังอะไร30ล้านเนี่ยมากไปเปล่าโอ้โหฮะชื่อคุณมัตตพรนะมัตตพรอ๋อลาวก็ชื่ออย่างนี้นะมัตตพร30มัตต์มัตต์ละล้านครับตามกฎหมายศุลกากรของไทยเนี่ยห้ามนำเงินสกุลไทยออกนอกประเทศเกินครั้งละ 500,000 โดยไม่ได้รับอนุญาตน่าจะเป็นแบงค์จริงด้วยนะไม่ใช่แบงค์กาโม่ฮะ เรื่องหนึ่งที่เขาฮือฮากันน่าดูทุกเว็บไซต์นะครับผมเขาประกาศมาเมื่อเช้าหมาดๆเนี่ยคือโอบามาเนี่ยสั่งบอมบ์นะฮะมีคมชัดลึกก็มีครับกลุ่มรัฐอิสลามบุกยึดเมืองชาวคริสต์ในอิรักประชาชน 200,000 หนีตายโอบามาสั่งโจมตีทางอากาศโอ้ตื่นตื่นเต้นกันหมดครับนะฮะโอบามาสั่งบอมกลุ่มไอซิสยึดเมืองชาวคริสต์อิรักไปทำลายประเทศเขาสะพังแล้ววันนี้ก็ส่งกองกำลังเข้าไปแล้วประเทศเขาก็ไม่สงบคือในทุกประเทศในโลกมันมีทุกศาสนาอยู่แล้วแต่บางทีบางประเทศเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใช่ไหมฮะเป็นศาสนาหลักที่คนนับถือเยอะที่สุดนั้นท่านที่อยู่ศาสนานับถือศาสนาอื่นเนี่ยเราก็ให้เกียรติไม่ได้ไม่ให้เกียรติแต่ก็คุยกันแล้วด้วยความเข้าใจแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันมีคนชาติอื่นมาวุ่นวายอ่ะอย่างอิรักเนี่ยอเมริกาไปทำลายเขาหมดทั้งประเทศอ่ะนะครับแล้วก็ไปยึดประเทศเขาเสร็จแล้วก็เป็นเงี้ยฮะบอกเนี่ยเมื่อพวกเรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อช่วยยุติการสังหารหมู่ผู้คนมากมายเราเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาไม่สามารถทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องเหล่านี้ได้แล้วยิวทำไมถึงมองไม่เห็นน่ะยิวถล่มปาเลสไตน์ทำไมมองไม่เห็นน่ะนี่แหละครับโลกมนุษย์ฮะบอกแล้วนะครับรายการเราเป็นรายการคุยเหตุการณ์บ้านเมืองแบบคุยไปยิ้มไปนะฮะคุยแบบบ้านๆง่ายๆไม่สนหน้าอินหน้าพรมไม่สนอเมริกาไม่สนอเมริกี้ว่าคุณผู้ชมชมรายการหนึ่งเหมือนกันหมดอ่ะวันนี้ผู้เรียนตรงๆเลยนะผมเนี่ยนั่งดูนะทั้งทีวีดิจิตอลนะฮะดิจิตอลนะดิจิตอลก็ต้องดิจิตอลภาษาไทยมันอย่างนี้แหละคอมพิวเตอร์เนี่ยคัตที่คอมพิวเตอร์นี่แหละคอมพิวเตอร์คัตเตอร์ดิจิตอลอะไรเงี้ยนะดิจิตอลข่าวเหมือนกันหมดผู้ประกาศก็มานั่งกันอ่านนะเปิดข่าวนี้ไอ้ข่าวนี้ไอ้นี่ก็อุ้มบุญไอ้นี่ก็อุ้มบุญไอ้นี่ก็อุ้มบุญดูกันจนอุ้มเบอร์ครับข่าวเหมือนกันหมดฮะแล้วผู้ประกาศเขาก็ต้องอ่านกันตามปกติเนี่ยไอ้ผมมันไม่ได้เป็นผู้ประกาศนะผมออกแนวผู้ประเกินนะฮะหรือผู้ประกบผู้ประกินเป็นส่วนใหญ่คือชีวิตชอบกินมากที่สุดแล้วเราก็อ่านสไตล์เราแล้วก็ซัดโฮกสไตล์เราใครจะว่าอะไรในรายการเรามีอะไรมีปัญหาอะไรไหมนะครับเสียดายอยู่เนี่ยคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ดูอ่ะบางท่านไม่ยอมโทรฮะบอกเปิดเด็ดแล้วมันดูได้แป๊บมันไม่มีอารมณ์มันไม่เหมือนทีวีก็ไม่โทรฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันงั้นเมื่อก่อนละโอ้ยสนุกคึกคลื้นนะครับคุยกันอย่างนี้เนี่ยนะมีหลายประเด็นที่คุยได้เลยนะบางอันเป็นการเมืองเบาๆเงี้ยถ้าได้ความคิดเห็นคุณผู้ชมมันก็แหลมเช่นทกสนช.โชว์ทรัพย์สินหรือไม่14สิงหาคมนะครับปปช.เตรียมขอมติที่ประชุมใหญ่14สิงหาเคาะสนช.ต้องแจงบัญชีทรัพย์สินหรือไม่เผยสนช.49ยื่นแจงแต่ไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะอันนี้มันคุยได้ประชาชนมีสิทธิ์อยากจะรู้ไงหรือไม่จำเป็นหรอกเพราะสนช.เข้ามาแป๊บเดียวยังไงก็ไม่ได้อะไรไปอยู่แล้ว นะฮะยังไงก็เป็นสนช.ก็ไม่ได้เป็นสนช.4สมัยแล้วเสร็จแล้วได้เป็นรมต.ซะที่ไหนแบบส.ส.
ก็เป็นสนช.ก็เป็นสนช.ไปนะครับออกกฎหมายเฉพาะกิจเฉพาะการอะไรก็ว่ากันไปมันยังจำเป็นต้องยื่นทรัพย์สินไหมยื่นน่ะจำเป็นต้องยื่นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่อาจจะไม่จำเป็นหรือจำเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกกันได้ครับเมื่อก่อนเราก็จะมีประเด็นไงคุณผู้ชมฮะประเด็นเสร็จแล้วก็ได้ถกกันสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยประเดประดังประดึกประดือยประดักประเดิดกันหมดฮะสุดท้ายก็เหลือผมประแดดประแด้วคุยอยู่คนเดียวนะมันก็ยังคิดถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับนะฮะเรายังแก้ไขสถานการณ์ของเราเองไม่ได้เราก็จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปก็เข้าใจฮะค่อยๆหากันไปทีละคนทีละคนคุณผู้ชมฮะก็ยังไงก็นะก็คิดถึงกันหน่อยก็แล้วกันครับนะฮะคสช.ชวนชิมพน.กดไลค์นายอู๋ข้าวแกงเมื่อเช้านั่งชมข่าวช่องนึงครับไม่ขออนุญาตบอกช่องอะไรรู้สึกว่าเขาไม่ใช่นกแก้วนกขุนทองขึ้นนะฮะคนที่คุยข่าวอะไรเนี่ยคือเพราะผมเห็นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยหัวใจที่ผมคิดถึงเลยเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงว่าราคาถูกนะฮะผมจะคิดถึงว่ามันคุ้มหรือไม่กับการกินนะเอาไหมครับราคาถูกจริง25 30แต่มันอิ่มหรือไม่นะฮะไม่ใช่ว่าเอ้ยคิดอยู่เรื่องเดียวเอ้ยมันถูกแล้วปริมาณน่ะปริมาณเนี่ยคุณภาพอ่ะมันใช่หรือไม่ต้องคิดในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อเช้าดูเอ้ยเค้ามีน้องคนเค้าพูดเอ้ยนี่มันคิดถึงเรื่องปริมาณนะมันอิ่มหรือเปล่างั้นคุณกิน25 2จานกิน25 2จานผมว่ากิน30จานเดียวคุ้มกว่ามั้ยแต่ร้านนี้เป็นร้านนำร่องนะครับร้านนายอู๋ข้าวแกงนี่ถ้าใครเคยไปกินก็จะรู้ว่าเยอะจริงฮะอันนี้เยอะจริงไม่หญิงนิยายจุฬาซอย11เปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์6โมงถึง2ทุ่มครึ่งนะครับไปทานกันได้ฮะข้าวราดแกงอย่างเดียว20มีเนื้อหมูไก่กุ้ง2อย่าง30ครับปริมาณเยอะครับก็ถือว่าเป็นร้านนำร่องของโครงการคสช.ชวนชิมฮะร้านอาหารราคาถูกดีอร่อยสะอาดคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราคิดอะไรก็ไม่ออกเราบอกอะไรคิดไม่ออกบอกธงฟ้าธงมันเป็นสัญลักษณ์นะมันเห็นแต่ไกลเหมือนอาหารเจฮะเขาจะมีธงเหลืองเห็นไหมธงเหลืองแล้วปักเทศกาลเจคือคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะนั่งรถเมย์นั่งตุ๊กๆนั่งแท็กซี่นั่งสองแถวหรือว่าขับรถยนต์เนี่ยเวลาหาอะไรกินเนี่ยมันจะกินอะไรดีกินอะไรดีกินอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไอ้ร้านซุกี้อันนึงอ่ะไอ้ครีเอทีฟเก่งมากกินอะไรกินอะไรไปกินจุดๆๆเนี่ยอันนี้เหมือนกันเราก็นั่งกันอยู่2คน3คนกับเพื่อนกับแฟนกับน้องนุ่งกับน้องทำงานแล้วก็ขับกันมากินอะไรวะกินอะไรกินอะไรแต่ถ้าระหว่างวิ่งเนี่ยมันเห็นธงนะฮะนี่คือธงฟ้าเนี่ยมันได้ตรงนี้นี่คือมาร์เก็ตติ้งง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคสช.คือจะแค่ว่าร้านอาหารราคาถูกดีอร่อยสะอาดทำยังไงล่ะธงคสช.ก็ได้ธงอะไรก็ได้สัญลักษณ์อะไรก็ได้ครับที่มันเห็นชัดเจนแล้วบางทีมันต้องเยอะๆนะอย่างธงฟ้าธงเหลืองเนี่ยเห็นไหมธงเหลืองธงอาหารเจเขาจะห้อยเรียงรอบๆตู้รอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญไงคือแค่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์อะไรนี่มันไม่พอเพราะบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้ดูทีวีบางคนก็ทำแต่งานขับรถไปเห็นผ่านเฮ้ยรถร้านนี้ธงอะไรหรือเห็นขับไปแป๊บได้ยินแป๊บอันก็เข้าไปนั่งกินเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาบอกมีร้านเข้าร่วมโครงการแล้ว300ร้านค้าผู้จัดตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า1,000ร้านค้าทั่วกทม.นี่อันนี้น่าสนใจครับนะฮะช่วยคนจนครับคนรวยมันไม่กินนะฮะแต่บางทีมันก็น่าหมั่นไส้นะฮะขับ Lamborghini บางคนนะใครไม่รู้ฮะรถใครไม่รู้มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือแหมอยากจะเอาลูกชิ้นดีดหูจริงๆเพราะสองมันลดไขวะอะไรเงี้ยนะนั่งดูนะมันลดไขวะแล้วหน้าตาก็ไม่มีใครหน้าตาเป็นเจ้าของ Lamborghini เลยเขาบอกว่าคนขับรถดีๆเนี่ยนะจะแต่งตัวไม่ค่อยดีฮะเพราะว่าตังค์มันไม่มีเอาไปผ่อนรถหมดก็ไม่ว่ากันมันห้ามไม่ได้นี่เช่นเฮ้ยคุณขับรถราคา10ล้านขึ้นคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้ไงคุณครับคุณห้ามกินร้านราคาถูกห้ามเขาไม่ได้บางทีอาจจะไม่ใช่รถราคาแพงจริงก็ได้ ใช่ไหมมันอาจจะเป็นรถผิดกฎหมายก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอ่ะ
มีเรื่องอะไรคุยกันอีกนะครับผมแหมแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารก็คุยกันไปแล้วนะฮะมาแรงประหลาดก็คุยกันไปแล้วอ้อมีข่าวหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกสนใจอยากให้คุณผู้ชมได้ร่วมตื่นเต้นนะคือชีวิตผมเนี่ยผูกพันนะครับคุณผู้ชมต้องยอมรับผูกพันกับสถานที่แห่งนี้มานานเพราะมีความรู้สึกว่ามันเจอบ่อยครับอาจจะด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนขึ้นรถไฟบ่อยไปต่างจังหวัดเนี่ยบอกรฟท.เริ่มงานก่อสร้างหัวลำโพงแห่งใหม่หัวลำโพงจะย้ายไปตรงบางซื่อนะฮะแล้วหัวลำโพงเก่าจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ครับนี่ฮะรฟท.ปรับปรุงพื้นที่สถานีไฟบางซื่อเป็นหัวลำโพง2ส่วนหัวลำโพงเดิมจะแปลสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์งั้นตรงบางซื่อเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะครบวงจรนะครับมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้า BTS โครงข่ายรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตเริ่มก่อสร้างสถานีบางซื่อเพื่อเชื่อมโยงกับสายสีแดงช่วงบางซื่อตลิ่งชันแล้วเราจะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันว่าหลังจากเนี้ยผมว่าน่าใช้เวลาเป็น10ปีครับผมก็คงจะเริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆฮะลูกหลานแล้วคงจะมีโอกาสได้ใช้ว่าหัวลำโพงเดิมจะเป็นยังไงมันเหมือนกับนึกถึงศาลาเฉลิมไทยอะครับซึ่งถูกรื้อไปแล้วตอนนี้ก็มีแค่ศาลาเฉลิมกรุงแต่หัวลำโพงนี่โหอย่ารื้อเลยนะฮะมันคลาสสิกมากคุณผู้ชมฮะเห็นทีไรแล้วก็นะก็ต้องดูว่าหน้าตาหัวลำโพงแห่งใหม่เนี่ยจะเป็นมันคงจะทันสมัยอะไรงี้แหละแต่เราก็จะอดคิดถึงสถาปัตยกรรมเก่าๆไม่ได้นะครับหัวลำโพงแห่งเก่าแล้วก็อดตื่นเต้นไม่ได้กับสารพัดโครงการรถไฟฟ้าทั้งหลายแหล่ที่มันจะเชื่อมโยงทุกมิติของกรุงเทพมหานครปริมณฑลเข้าด้วยกันเมืองใหญ่ๆต่างประเทศเนี่ยบางเมืองเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องขับรถนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆนิวยอร์กเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นซับเวย์เนี่ยไปได้ทุกทิศทั่วไทยไม่ใช่ทั่วไทยฮะทุกทิศทั่วเมืองไปฮอลนั้นไปร้านลดราคาตรงนี้ไปน้ำตกตรงนั้นสวนตรงนี้ไม่ต้องขับรถกันนะเมืองไทยกรุงเทพนะฮะขับรถถึงจะเท่ แล้วก็มีนโยบายให้ประชาชนใช้รถเยอะแม่ประชาชนก็เลยซื้อรถผ่อนรถกันหมดแล้วไงต่อฮะแล้วก็เลยไม่มีตังค์กินข้าวเศรษฐกิจเลยตกสะเก็ด ก่อนจะเบรกมาดูข่าวดีของคนอื่นเขาหน่อยของข่าวสดมาหมาดๆเลยเนี่ยรปภ.หนุ่มสุดเฮงได้รางวัล10ล้านเครื่องดื่มดังเลี้ยงอาหารเด็กออทิสติกเผยคนเคยจนคิดฆ่าตัวตายคุณผู้ชมที่ท้อแท้ท้อถอยครับนี่ฮะคุณพี่ชื่ออะไรฮะเนี่ยธานีเนตรสว่างใครนามคุณเนตรสว่างดูบัตรประชาชนตัวเองเดี๋ยวนี้ฮะไปด่วนเลยครับคุณพี่ธานีฮะเรียกคุณพี่เลยนะฮะให้เป็นประธานกรรมการบริหารรปภ.เลยครับ เนี่ยฮะคุณธานีเนตรสว่างอายุ47ปีเจ้าหน้าที่รปภ.สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์นะครับแกถูกรวยแหลกแจกสถานฟ้า120ล้านกับเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่งแกได้แจ็คพอต10ล้านนะเป็นเศรษฐีใหม่แกก็เลยไปเลี้ยงเด็กออทิสติกที่มูลนิธิครูบุญชูม่วงไหมทองที่ภูตาหลวงสัตหีบครับแกบอกชีวิตก่อนหน้านี้ลำบากพ่อป่วยไม่มีเงินรักษาต้องเลิกรากับภรรยาไม่ลูกติดอยู่1คนโอ้โหภรรยานี่โกรธตัวเองเลยนะครับเนี่ยภรรยาเก่าอ่านข่าวอะมันทำไมหมอดูไม่บอกฉันให้เลิกกับพี่ธานีเขาได้ยังไงอืมเลยฮะนี่ครับบอกทำงานได้เงินวันละ450แต่ละเดือนส่งเงินให้แม่อีกแล้วก็อาศัยกับพี่สาวที่ป่วยเป็นมะเร็งผ่อนใช้หนี้ค่ารถที่ถูกยึดแล้วตัวเองก็ต้องผ่าตัดลำไส้โอ้ลำบากขนาดต้องหลับนอนในป่ามันขุดหัวมันกินกันตายช่วงวันเป็นรปภ.ก็คิดสั้นจะฆ่าตัวตายแล้วฮะแต่ก็ไม่ฆ่าครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับทุกอย่างแก้ไขได้ฮะคนเราฮะขอให้ทุกท่านโชคดีเหมือนคุณพี่ธานีเขาแต่ใครนำคุณได้สว่างผมดีใจด้วย
กับใครนามกุลพรมสุรินทร์ผมดีใจด้วยไปบอกเลยนี่สมมติเรานามกุลพรมสุรินทร์ใช่ไหมเฮ้ยนี่คนที่ได้ในชื่ออะไรนะฟรีหรือยังครับคุณสมหมายพี่สมหมายแหมเราก็รู้จักกันมานานหรือรู้จักเมื่อไหร่วะสมหมายจะงงนะใครอ่ะผมนามกุลพรมสิรินไงผมจอร์ดไงจอร์ดเอาเหรอเป็นลูกพี่ลูกน้องเก่าพี่เป็นช่างติดแอร์ใช่ไหมช่างติดแอร์ใช่ไหมผมเป็นช่างพัดลมอาชีพเราคล้ายๆกันพี่โธ่เนี่ยคนโชคดีหน้าตาอย่างเงี้ยดูโง่เฮงคุณสมหมายนะพูดกันตรงๆกันนะแหมไม่ได้บ่งบอกเลยนะว่าแกจะถูก10ล้านนะครับก็ได้จริงๆนะครับก็ดีใจด้วยฮะดีใจด้วยนะครับใครโชคดีแล้วก็ดีใจด้วยเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมฮะช่วงหน้าคุณผู้ชมครับก็มีอีกหลากหลายข่าวที่เราจะคุยกันไปสไตล์เรากินข้าวไปคุณผู้ชมกินข้าวไปก็ดูไปผมก็อยากกินข้าวไปคุยไปเหมือนกันแหละทำได้ทำแล้วเพียงเป็นแต่ว่ามันหิวข้าวมาลำบากครับเวลาคุยว่าจะเต็มปากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะครับสักครู่กับคุยกันต่อฮะหนึ่งทศวรรษช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกกว่า10ปีช่อง8ทีวีพูดได้ที่ได้นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารกีฬาความรู้สาระบันเทิงคุณภาพเพื่อสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้ผู้ชมอย่างเต็มรูปแบบสนองความต้องการให้ผู้ชมได้อย่างทั่วถึงด้วยความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างไกลในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านใน9ต่อๆไปของช่อง8ทีวีพูดได้เพื่อพัฒนาและผลิตผลงานคุณภาพตอบแทนสังคมด้วยการมุ่งมั่นดำเนินกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมาเพื่อการก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลภายใต้คอนเซ็ปต์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกช่อง8ทีวีพูดได้ท่านสามารถรับชมรายการของช่อง8ผ่านทาง YouTube ด้วยขั้นตอนง่ายๆเสิร์ชและพิมพ์ค้นหาคำว่า Channel 8แล้วเลือก Channel 8คลิกที่คำว่าสดหรือไลฟ์เพียงเท่านี้คุณก็สามารถรับชมรายการของช่อง8ทีวีพูดได้กันอย่างสดๆรับชมพร้อมกันได้แล้วทั่วโลกท่านยังสามารถปรับขนาดจอรูปที่ขึ้นบริเวณสดจะแตกต่างกันตามช่วงเวลาของรายการที่ออกอากาศในช่วงนั้นๆและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้อีกด้วยแล้วคุณจะไม่พลาดสาระบันเทิงอีกต่อไปช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกหนึ่งทศวรรษช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกวาระครบรอบ10ปีแห่งการดำเนินการในปีพุทธศักราช2557ที่ได้นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารกีฬาความรู้สาระบันเทิงคุณภาพด้วยความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างไกลในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพสนองความต้องการให้ผู้ชมได้อย่างทั่วถึงด้วยศักยภาพของเครือข่ายที่พร้อมทุกภูมิภาคขอบคุณการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านทั้งหมดล้วนเป็นเสมือนพลังสำคัญในก้าวต่อไปของช่อง8ทีวีพูดได้ภายใต้คอนเซ็ปต์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกThank you.
วหนึ่งแล้วนะให้รู้สึกโกรธนะครับคุณผู้ชมฮะโกรธแทนคุณผู้ชมหลายๆท่านด้วยเพราะอะไรรู้ไหมผมจำได้ว่าเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยเห็นจดหมายแบบนี้ครับแล้วคนหนึ่งที่รู้จักเคยเอามาให้ดูฮะนี่ฮะจับแก๊งจดหมายหวยตุนนับหมื่นลายสูญเงินนับ10ล้านลูกจนมุมพ่อหนีพ่อสอนลูกนะฮะถ้าใช้คำแรงๆก็ต้องชั่วตั้งแต่พ่อยันลูกครับลูกทำมาตั้งแต่14อ่ะคิดดูดิฮะตอนนี้ลูกอายุ36แล้วฮะทำมา21ปีแล้วอ่ะรับตังค์ไป10กว่าล้านน่ะงวดนึงได้เงิน 30,000 ถึง 100,000 นะครับแล้วที่มันแสบคือมันจะส่งจดหมายไปตามวัดนะฮะหรอให้พระสงฆ์ช่วยแจกจ่ายจดหมายหลอกลวงให้โดยไม่รู้ตัวพระก็ไม่รู้คือมันจะเขียนมามีตาคงตาคุดนะครับคุณผู้ชมฮะที่บอกว่าจากสำนักงานสลากกินแบ่งท่านเป็นผู้โชคดีเราเข้าใจในสภาวะเศรษฐกิจของท่านที่ลำบากยากเข็นมานานกรุณาอย่าบอกใครเก็บไว้เป็นความลับเราจะส่งเลขเด็ดมาให้ขอเพียงท่านส่งเงินกลับคืนมารับรอง3ตัวตรงๆงเพงเพงเพียงท่านยอมส่งมา 2,000 หรือ 5,000 อะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกนะฮะโอนเงินให้ฮะมีเยอะมีหลายเจ้ามากครับเนี่ยโหหมื่นรายทั่วประเทศฮะก็ถูกหลอกตั้งแต่โอนตั้งแต่รายละ 5,000 ถึง 200,000 แล้วผู้ต้องหานี่ก็จะเปิดบัญชีไว้รับเงินนะฮะเขาเรียกบัญชีม้าอ๋อผมก็เพิ่งรู้เขาเรียกบัญชีม้านะอ๋อไม่รู้ร้องฮิฮิหรือเปล่าเวลาไปถอนเงินนะครับบัญชีม้าโอ้โหคนแบบนี้นี่มันนะว่าเป็นแก๊งใหญ่สุดเลยนะตอนนี้พ่อยังเพ่นอยู่นะฮะตามต่างจังหวัดเดี๋ยวคุณผู้ชมลองคิดดูชาวบ้งชาวบ้านต่างจังหวัดได้ใช่ไหมใครก็อยากได้ของฟรีใครก็อยากได้ลาบลอยงั้นแน่แล้วเกิดมีจดหมายงี้มาแม้แต่ตัวเราถามตัวเราเองเฮ้ยจริงเปล่าวะใช่ไหมฮะเฮ้ยหรือว่าเราเขาอาจจะเห็นใจเราจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นกองสลากสืบมีหน่วยสืบราชการลับหรือเปล่ามันเลยรู้อะไรเงี้ยว่าเราน่าสงสารเลยส่งเลขเด็ดมาให้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อข่าวนี้ออกมาแล้วคุณผู้ชมครับบอกพี่บอกน้องบอกพ่อบอกแม่บอกญาติโกโหติกาของท่านนะว่าให้ระมัดระวังอย่าไปเชื่อใครง่ายๆครับเรื่องอย่างนี้ฮะบางทีเขาไม่ได้ดูข่าวไงไหมบางทีทำงานผมเคยคุยกับบางคนปิ้งหมูปิ้งอ่ะโอ้ปิ้งตื่นตีสามพี่ต้องมาเสียบหมูเช้าหกเจ็ดโมงปิ้งปิ้งนะครับเสร็จแล้วไปซื้อหมูมาหั่นหมูเสียบหมูพี่นอนตอนไหนนอนไประหว่างเสียบหมูเสียบหมูไปนอนไปฮะงั้นเลยเหรอเอางั้นแหละแล้วพี่ได้อ่านข่าวคุยดูอะไรมั้งไม่เคยเลยเช้าตีสามเสียบหมูซื้อหมูเสียบหมูอยู่เงี้ยปิ้งหมูส่งลูกเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะโดนหลอกได้ง่ายครับคือไม่ได้ว่าพี่หมูปิ้งกันนะฮะแต่หมายถึงว่าไม่ได้อ่านนู้นอ่านนี่ไงหรือแกก็อาจจะฉลาดปิ้งหมูไปฉลาดไปก็ได้อาจจะปิ้งหมูไปดูทีวีไปก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ครับถ้าเป็นคนที่ปิ้งหมูอย่างเดียวแบบเงียบๆแล้วไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้อ่านอะไรเลยเนี่ยเกิดวันดีคืนดีมีคนส่งจดหมายมาให้แล้วบอกโอ้คุณขายหมูปิ้งเราเห็นใจเรายินดีให้โชค7ชั้นกับคุณอะไรอย่างเงี้ยฮะของโพสต์ทูเดย์อันนี้ดีครับเป็นคอลัมน์คุณผู้ชมไปอ่านดูนะในเว็บไซต์เขาผมอ่านหมดคงยาวเกินไม่ใช่ข่าวนี้เผยธุรกิจอุ้มบุญเฟื่องเงินสะพัดปีละ 4,000 ล้านฮะสี่พันล้านนะครับงานนี้มีโดนหางเลขกันอื้อนะฮะแพทย์ภาชี้การรับจ้างอุ้มบุญผิดกฎหมายเผยข้อมูลพบมูลค่ารับจ้างแต่ปีละ 4,000 ล้านเตรียมเอาผิด5คลินิกเถื่อนเปิดไม่ถูกต้องเนี่ยคุณหมอผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยนะฮะก็บอกแล้วบอกว่าขณะนี้พบว่าสถานพยาบาลจำนวน7แห่งเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่แพทย์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์กับราชวิทยาลัยสูติ
ส่วนอีก5แห่งเป็นคลินิกเถื่อนที่ไม่ได้มีการเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากที่เหมือนแลทำบุญนะครับให้กับคนที่แบบว่าเขาไม่มีโอกาสมีลูกอ่ะนะและเขาก็อยากจะมีลูกนะกับกลายเป็นธุรกิจกับกลายเป็นเรื่องพาณิชย์คนเรานี่นะครับเนาะหารับประทานกับทุกเรื่องจริงฮะเนี่ยค้นคลินิก9เด็กอุ้มบุญพบปิดกิจการนะคนเราเนาะมันทำไมถึงได้ใจร้ายอย่างนี้แล้วไอ้คนบางคนนี่มันหาเงินได้มากๆพวกนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมันทำอะไรมันก็ไปสำเร็จเทมาไปเที่ยวตอนกลางคืนกินเหล้าเมาหยำเปเช้ามาก็ลืมความสุขมันก็ชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราวแต่ทำลายชีวิตคนชั่วกับชั่วกันพวกนี้มันต้องตกนรกกี่ขุมวะครับเนี่ยมันถึงจะคุ้มกับการที่ทำอะไรเร็วๆเหล่านั้นลงไปมันจะได้ชดเชยกันอย่างสาสมยังไงดีแต่ก็มีหลายๆคนที่ไม่รู้เรื่องนะฮะผมก็ไม่รู้นะว่าคุณทนายคุณชมคงได้ติดตามข่าวกันนะมันจะมีทนายคนหนึ่งออกมาที่เขาบอกเขาเป็นคนดูแลนะธุรกิจญี่ปุ่นอายุ24เนี่ยนะแล้วก็ออกมาพูดนะว่าเขาทำถูกต้องนะเขาตั้งใจจะรับเลี้ยงดูเด็กจริงๆผมก็สงสัยนี่คุณพี่ไม่สงสัยเหรอไอ้ผู้ชายคนเดียวมันจะเอาเด็กไปทำไมตั้ง12คนเป็นทีมฟุตบอลมันจะอุ้มอะไรมากมายแต่ว่าทนายก็เป็นทนายครับเขาก็ต้องทำงานก็ต้องเก็บความลับของลูกค้าซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็พูดยากนะมีทนายหลายคนก็อาจจะดูแลสมบัติของลูกค้าที่ทำผิดกฎหมายแต่ไม่กล้าพูดแล้วถ้าเกิดเรื่องมันแดงขึ้นมาอย่างนี้ก็มีสิทธิ์โดนหางเลขได้เหมือนกันเรื่องนี้ก็ยาวฮะทุกสำนักข่าวเสนอกันอึกทึกคึกโครมฮะเราก็มาดูอะไรเบาๆบ้างดีกว่านี้จะเว็บไซต์กระปุกครับคุณผู้ชมเงือกฮะคุณผู้ชมดูดิฮะเงือกเฮ้ยมีเงือกจริงๆนะพูดเป็นเล่นเอานี่ฮะเงือกนี่ฮะศพนางเงือกครับว้าวจริงดิฮะดูคุณผู้ชมดูฮะเอาเงือกจริงนั้นฮะมีหงมีหางด้วยฮะเห็นไหมครับเนี่ยดิเฮ้ยเขาไปเจอได้ยังไงอ่ะโอ้ไอเราก็นึกว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับหนังเงือกนะฮะเว็บไซต์กระปุกเขาก็ลงมาแค่นี้ครับแล้วผู้คนก็ไปโพสต์กันฮะในอินเทอร์เน็ตทีมงานผมก็ไปหาเจอมาผมมาถามเฮ้ยจริงเปล่าวะเดี๋ยวพี่ไปออกอากาศแล้วไม่จริงขึ้นมาพี่ซวยนะเว้ย บอกว่าเฮ้ยพี่จริงไงคนหนึ่งก็บอกพี่จริง 100% เลยเนี่ยนางเงือกเนี่ยเดี๋ยวกระปุกเขาก็ต้องออกมาว่าเจออะไรที่ไหนก็อีน้อยคนหนึ่งก็ไปดู Facebook แล้วผลก็คืออย่างนี้ครับคุณจิตมิโออะไรเนี่ยเขาก็มาบอกใน Facebookว่าอีเงือกเนี่ยมันเป็นเงือกอะไรอ่านตามกันคุณผู้ชมฮะมันคือสเปเชียลเอฟเฟคของหนังเรื่อง The Pirate of the Caribbean 4ที่จอห์นนี่เดฟเล่นนะที่ยังเป็นต้องเผยแพร่ภาพนางเงือกก็เพราะว่าโจแอลฮาโลได้รับรางวัลออสการ์แต่งหน้าเอฟเฟคพิเศษในเรื่องนี้ไปครองปีไหนจำไม่ได้การแต่งหน้าของช่างคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะมีรายละเอียดสูงมากเช่นวิธีกลิ้นคริสต์มาสใช้ในเรื่อง AL ฮะ Artificial Intelligence แล้วก็อะไรครับเนี่ยอ่านไม่ออกครับน่าจะเขียนผิดนะฮะ The Planet of the Apes แล้วก็ Constantine รวมทั้ง Pirate of the Caribbean ด้วยโอ้แม่หลอกกันซะสนิทเลย แล้วก็ดีนะน้องผมมีคนหนึ่งไหวตัวทันนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้รายการเราไม่ได้มีทุกวันไงถ้าสมัยก่อนมีทุกวันยังแก้ข่าวทันนะฮะวันนี้ออกอย่างพรุ่งนี้แก้อันนี้ออกวันนี้เนี่ยพรุ่งวันจันทร์ก็ออกอีกวันอังคารก็ออกอีกครับเพราะวันอังคารเป็นวันแม่ครับนะต้องเรียนคุณผู้ชมฮะพอดีผมก็จะวันศุกร์ใช่ไหมวันจันทร์วันอังคารผมก็จะมาดิวันอังคารแบบแม่ผมก็จะมาทีวันพุธมันเนี่ยเราก็ต้องคุยข่าวกันที่แบบว่าไม่ได้อัปเดตอะไรมากไม่ต้องรายงานว่าวันไหนใครทำอะไรคือข่าวภาพกว้างๆฮะเวลาท่านเปิดวันไหนท่านก็สามารถที่จะคุยได้หรือท่านไม่ได้ดูท่านไปดูย้อนหลังท่านก็จะได้รู้ได้เพราะว่าข่าวบางข่าวเนี่ยมันอยู่กันนานนะสามสี่วันยังไม่จบข่าวเนี่ยฮะแต่เรื่องนางเงือกนี่ก็โชคดีไปฮะที่ไปเจอที่เขาแก้ต่างให้พอดีต้องขอบพระคุณจริง
ไม่งั้นหน้าแตกโอ้กว่าจะมาแก้ยาวเลยอ่ะนะครับเราก็มีอะไรให้ยิ้มยิ้มขั้นอารมณ์กันได้บ้างก่อนจากกันนึกถึงควันหลงคสช.ตอนนู้นนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่อง Top of the Town ช่วงนั้นช่วงหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ7 Eleven เนี่ยคงได้รูปกันนะฮะผมรู้ผมก็ยังอดยิ้มไม่ได้ฮะเพราะ7 Eleven มันไม่มีปิดไงแล้วคสช.ประกาศเคอร์ฟิวใช่ไหม4ทุ่มกลับเลยปิดประตูยังไงวะตั้งแต่เปิดมายังไม่เคยปิดเพราะพนักงาน7ไม่เคยปิดร้านไงก็คงจะงงกันนะครับเนาะเออนะและอีกคนหนึ่งครับซึ่งชื่อเสียงกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนคสช.มาใหม่ๆคือคุณสันติลุมเพฮะเนี่ยต้องมีเห็นข้างบนด้วยเราต้องการสันตินะฮะไอ้พวกเสื้อแดงจุดเทียนคนในวิทยุบอกจัดให้สันติลุมเพนะรวมฮิตเพลงรักชาติฟังบ่อยๆก็มันดีนะครับเพลงพวกนี้นะฮะฟังบ่อยๆแล้วก็รู้สึกยิ้มๆเราฟังได้เหมือนกันนะเพลงอย่างนี้นะนะฮะหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินเนี่ยครับอันนี้สนุกดีครับไม่รู้ใครเขียนฮะขอบพระคุณคนเขียนครับขอเอามาอ่านหน่อยอ่านแล้วก็อมยิ้มฮะเพิ่งไปงานแต่งงานมาประธานในงานให้โอวาทบ่าวสาวแต่งงานแล้วคู่สมรสต้องมีคสช.วงเล็บความสุขชั่วชีวิตสามีต้องไม่เป็นกปปส.ย่อมาจากกลับไปเป็นโสดภรรยาก็ต้องไม่นปช.ย่อมาจากหนีไปช็อปถ้าสามีคิดกลับไปเป็นกปปส.ภรรยาบอกอย่างนี้ต้องกอรมน.กูเอาเรื่องมึงแน่แม่คิดเก่งฮะชอบคิดเก่งคิดเก่งดูแล้วก็อมยิ้มขำดีครับครับก็สุขสันต์วันแม่นะครับคุณผู้ชมฮะมีโอกาสไปดูแลแม่ก็ไปดูแลฮะไม่ได้ดูแลก็ส่งเงินให้ท่านนะแค่นั้นเองครับนะส่งเงินให้ท่านแล้วก็ต้องไปหาท่านบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งคนไปดูแลครับนะครับดูแลตอนมีชีวิตดีกว่าดูแลตอนไม่มีชีวิตนะครับข่าวก็หมดแล้วมั้งครับวันนี้ฮะจริงๆมีเรื่องของวอลเปเปอร์คนบ้าหวยฮะซื้อหวยมา4ล้านเนี่ยบางช่องเขาก็ไปถ่ายมาไปตามที่บ้านนะซื้อมา4แล้วไม่ถูกเลยก็เลยเอาใบเอาลอตเตอรี่เนี่ยมาทำเป็นวอลเปเปอร์ผมว่ายิ่งทำยิ่งเข้าไปยิ่งช้ำใจนะอะไรเงี้ยได้บอกไหมฮะคือบางท่านบอกซื้อปุ๊บไม่ถูกฉีกฮะวิธีง่ายๆเลยฉีกทิ้งแล้วก็ลืมมันไปจะไปเก็บไว้ให้เลขที่ไม่ถูกครับไปเก็บไว้มันยิ่งช้ำใจฮะเข้าไปน้ำตาไหลนองมันไม่ถูกซื้อทำไมมันไม่ถูกนะครับหมดแล้วฮะข่าวของเราหมูมีขนดำนี่เขาก็คุยกันไปหลายช่องแล้วนะครับก็เรื่องอุ้มบุญคุณผู้ชมก็ต้องติดตามว่าสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงหมูมีขนดำครับคุณผู้ชมฮะทิ้งทวนนิดนึงหมูขึ้นลาชี้แค่ขนคุดในเนื้อนักวิชาการยันไม่อันตรายแชร์รูปว่อนเน็ตจนแตกตื่นปกติแล้วต้องตัดทิ้งไงแต่บริษัทที่ผลิตเอาหมูมาใส่แพ็คขายเนี่ยก็ดันไม่ตัดไงฮะเขาบอกเป็นขนคุดขนดำๆอ่ะคือจริงๆมันไม่ได้แค่หมูนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยผมว่าไก่อะไรเนี่ยก็มีนะฮะไก่บางตัวก็มีผมเคยเห็นเหมือนกันเป็ดเลยก็มีต้องหั่นทิ้งฮะไอ้เชื้อไม่ใช่เชื้อรานะฮะต้องบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นขนของหมูจับกลุ่มกันอยู่เฉพาะชั้นไขมันถ้าไม่อยากกินมันไม่สวยก็ไม่ต้องกินครับก็ไปหาหมูสวยๆกินวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วครับเราก็คุยไปยิ้มไปสนุกสนานกันไปในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางเหตุการณ์เราก็ต้องเศร้าสลดนะครับคุณผู้ชมฮะก็จะยิ้มไม่ได้หรอกก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่เขาประสบเคราะห์กรรมประสบเหตุรวมทั้งญาติผู้เสียชีวิตแต่บางข่าวเราก็ดีใจกับคนที่เขาโชคดีในบางเรื่องนะที่ทำให้ชีวิตเขาในอนาคตคงจะดีขึ้นและบางข่าวเราก็ต้องติดตามอาจจะยิ้มออกหรือยิ้มไม่ออกยังไม่รู้เช่นข่าวการบ้านการเมืองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการหรือไม่หรือมันจะเสียเปล่าหรือเปล่าแต่ก็มั่นใจว่าการทำรัฐประหารครั้งนี้ก็น่าจะดีครับต้องพูดอย่างเงี้ยพูดว่าไม่ดีไม่ได้คิดว่าน่าจะดีแล้วก็น่าจะทำให้ประเทศกลับมาปองดองคุยกันผมเป็นคนที่ดูชอบดูสารคดีเวลานั่งดูสารคดีพวก
เซียร่าลีโอนรวันดานะฮะซูดานอะไรพวกนี้ที่มันลบกันแบ่งประเทศแล้วน่ากลัวเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยงั้นก็ฝากที่สนช.ครับคุณผู้ชมฮะเราประชาชนคนไทยก็ได้แต่ติดตามและมุ่งหวังว่าเขาจะร่างกฎหมายมาเพื่อที่จะทำให้ประชาชนนั้นได้เลือกคนที่ดีมีคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศอย่างแท้จริงเราสุขสันต์วันแม่นะครับพบกันนู่นเลยฮะวันพุธแหละวันนี้สวัสดีครับ